่คือผอมลงแล้วคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเหรอคะโทษนะคะโอ้ขอโทษค่ะหนูผิดเองที่หนูใช้คำแบบนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการบูลลี่อย่างไปกินข้าวล่าสุดก็แบบว่าเขาก็มองเราแบบเหมือนเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูใช้ชีวิตตอนนี้หนูเครียดไปเลยโอลิฟแบบผิดเองเพราะว่าเราใช้คำพูดที่แบบเหมือนแบบไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็ไม่เคยได้เป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยได้รับบทบาทที่ต้องแบบอย่าเป็นเหมือนเดิมก็คืออย่าพูดอะไรเงี้ยด้วยเราก็กดดันเหมือนกันเราก็เลยไปดูว่าแบบว่ากรรมการมันต้องทำยังไงไปดูทั้งเวทีต่างประเทศทั้งเวทีในที่เขาดังๆอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วเราก็อินแล้วเราก็เลยใช้คำพูดไม่ถูกต้องในการที่พูดออกไปอย่างนั้นเจตนาของเราก็คือเหมือนแบบว่าทางเวทีเขาก็เหมือนแบบว่าบอกมาว่าต้องคือเราเป็นกรรมการแล้วเราต้องทำหน้าที่ตัวเองนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราใช้คำพูดไม่ถูกต้องก็นี่เป็นความผิดของเราได้คุยกันน้องไหมคะคุยค่ะก็คือมีการคุยกันแล้วก็จริงๆเข้ากันว่าแบบเฮ้ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่โดนหนักก็คือทางแฟนคลับของยูนี้เขาก็แบบโทรมาหาเราส่วนใช่โทรมาเข้าเบอร์พี่ผู้จัดการตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่มีข่าวมาเขาก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยจนแล้วก็มาว่าเราในแบบว่าโซเชียลแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าคือเขาก็แบบ FC เขาด้วยที่หนูออกไปไหนนู่นนี่นั่นอ่ะหนูไม่เคยแบบนี้เลยคืออย่างไปกินข้าวล่าสุดก็แบบว่าเขาก็มองเราแล้วก็แบบมองเราแบบเหมือนเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบแรงมากมองแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนเบียดผักใส่เราอะไรใช่แล้วก็แบบตอนที่มีคนโทรมาเขาก็แบบว่าบอกเราไปตายซะจริงเหรอใช่เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนว่าเขาได้ว่าอยู่นี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางของยูนี้ตอนที่ไปกินข้าวกันก็มีคนทักไปหาทางยูนี้ว่าแบบไม่ต้องแบบว่าเราแบบผ่านว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า FC อยู่นี้เยอะจริงๆหลายคนก็สงสัยว่าการเป็นกูรูนางงามหรือกรรมการรอบนางงามรอบนี้จริงๆเนี่ยคนเขาแบบเลือกเรามาเป็นกรรมการเพราะอะไรเขามองว่าอยากให้เราแบบเปลี่ยนบทบาทของตัวเราเองไปด้วยเพราะว่าน้องอ่ะคือเหมือนเขามองว่าน้องพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยพอน้องได้รับมาน้องก็แบบเครียดแล้วน้องก็พยายามเหมือนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีทุกอย่างเลยค่ะในชีวิตหนูเพราะว่าคือจากคนมองเราอย่างนั้นเพราะว่าเพียงเพราะว่าเราหนูผิดเองที่หนูใช้คำพูดไม่ถูกคำพูดไม่ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะที่เขามองว่าเอ้ยทำไมต้องใช้เปรียบเทียบอะไรเงี้ยค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นว่าต้องผอมต้องแบบนี้แต่ว่าความเข้าใจของหนูจริงๆแล้วคือมันคือว่าเวทีต้องการแค่ไม่ได้ต้องผอมถึงจะเซ็กซี่ได้คือแค่ต้องให้สมส่วนให้มันพอดีให้มันฟิตแล้วมันเฟิร์มแค่นั้นมันก็แต่หนูใช้คำพูดผิดเองก็แบบว่าต้องผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอเราโดนหนักมากเลยโดนหนักสุดโดใช่ค่ะคือมีคนโทรมาบอกให้หนูไปตายซะอย่างเงี้ยที่แล้วมีร้องไห้กับมีตลอดเลยพี่เพราะว่าคือหนูเสียใจแล้วหนูผิดเองจริงๆแล้วหนูก็ได้ขอโทษยูมิไปแล้วขอโทษความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคือยูมิอ่ะน้อยใจว่าทำไมต้องแบบอย่างนี้ต้องเป็นแบบต้องพูดแรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษก่อนเลยเพราะว่าหนูจะเปลี่ยนก็คือหนูก็จะใช้คำพูดหรืออะไรให้มันดีขึ้นเพราะว่าคำพูดหนูผิดเองที่หนูใช้คำแบบนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการบูลลี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเองก็โดนมาเหมือนกันอะไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ